ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลวันนี้24 กันยายน 63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลสิริราชซึ่งมีสน.ผ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลสน.ผ.บรรจงมหัยสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรอสน.ผ.วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100 ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบประทับพระราชอาจจากนั้นพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลก่อนเสด็จออกจากศาลาสิริราช100 ปีไปยังรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินกลับที่มามติชน มูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกบำรุงสุขให้ยั่งยืนวันที่22 กันยายน 2563เวลา9 นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าณบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปปฏิบัติภารกิจโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืน
มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากเหตุพายุโนอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีพระปฏิสันถารกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและทอดพระเนตรการปล่อยคาราวานขบวนยานพาหนะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านมงคลชัยนิเวศและหมู่บ้านสุรโชติพื้นที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาสำหรับโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนมูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิกองทัพภาคที่2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหน่วยกู้ภัยฮุก31ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมกันทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนและถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจากรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนในพื้นที่ซึ่งการได้รับถุงยังชีพพระราชทานและการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงพจมานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรถรักษาอัมพาตวันที่24กันยายนเวลา15:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สน.พ.ประสิทธิ์วัฒนภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคุณหญิงพจมานดามาพงศ์รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ได้จากการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท IMA Automotive จำกัดจำนวน1 คันภายในรถติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CTทำให้การวินิจฉัยและการรักษาถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วจากการดำเนินการโดยรถคันแรกในช่วง2 ปีที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยได้จำนวน339 รายสามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ20 นาทีและ60%หายจากความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตโครงการดังกล่าวนี้จึงขยายผลจัดสร้างรถคันที่2โดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รสน.พ.วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อใช้ในการบริการประชาชนต่อไป